วันนี้รู้สึกตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นมากๆเลยที่ได้มีโอกาสมาบรรยายให้กับทุกท่านได้ฟังกันในวันนี้ครับก็ก่อนอื่นอยากจะบอกทุกท่านว่านะครับวันนี้กันเองครับผมนะครับผมเองเนี่ยครับมีชื่อเล่นนะครับว่าพีนะครับไปไหนมาไหนเรียกกันได้ครับเพื่อนพีน้องพีลูกพีหลานพีแต่ไอพีเนี่ยขอนะครับนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ครับผมเองนะครับก็มีคนที่เป็นกำลังใจอยู่ข้างหลังนะครับเบื้องหลังของความสำเร็จและคอยสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับผู้สมัครหลักของผมเองหรือว่าภรรยาผมเองครับคุณจิตนิพาเกตดีวันนี้มาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาตัวช่วยตัวหน่อยนะครับที่รักครับผมนะครับก็อยากจะบอกทุกท่านว่าครับผมเองนะครับก็อยากจะเล่านะครับในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตซึ่งเป็นชีวิตจริงที่วันนี้นะครับมาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับนะครับผมเองนะครับเป็นคนจังหวัดลำปางครับจบการศึกษาที่โรงเรียนแม่มดวิทยานะครับก็จบม.3ก็เข้ามาเรียนที่กรุงเทพครับที่โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกนะครับอยู่แถวอโศกครับผมนะครับผมก็เรียนในสาขาสิ่งพิมพ์ครับนะฮะเรียนในสาขาสิ่งพิมพ์นะครับผมเองนะครับตอนเรียนเนี่ยครับตั้งแต่ออกแบบรูปร่างหนังสือจนสำเร็จเป็นรูปเล่มเนี่ยครับต้องบอกว่าผมทำได้หมดครับแต่วันนี้อยากถามนะครับว่าทำหนังสือทำยังไงครับเพราะวันนี้ผมทำธุรกิจกิฟฟรีนครับผมเชื่อครับทุกคนเนี่ยมีจุดเปลี่ยนของชีวิตครับผมก็เช่นเดียวกันครับผมเองเนี่ยต้องบอกว่าผมเองประสบอุบัติเหตุครับทุกท่านนะครับเป็นอุบัติเหตุทางด้านความรักครับทุกท่านเคยเป็นไหมครับนะฮะผมนะครับได้เจอกับผู้สมัครหลักของผมนะครับและเราก็นะครับตัดสินใจช่วงนั้นเนี่ยนะครับช่วงที่ผมทำงานอยู่เลยนะครับนะครับผมเองเนี่ยมีแนวคิดนึงครับที่ผมเห็นและผมประมวลผลด้วยตัวผมเองผมเห็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการที่ผมทำงานอยู่เนี่ยครับเขาเป็นเจ้าของครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเขาขับรถเบนซ์มีที่จอดรถ VIP ที่สำหรับเขาครับรถเบนซ์2ประตูเขาบอกเป็นรถสปอร์ตผมไม่รู้สปอร์ตตรงไหนนั่งได้2คนนะครับนะแล้วที่สำคัญเนี่ยมีที่จอดรถส่วนตัวของผมก็มีเหมือนกันครับที่จอดรถส่วนตัวคือป้ายรถเมล์หน้าที่ทำงานครับนะครับตรงนั้นที่จอดรถประจำนะครับผมเห็นแบบนั้นครับผมก็มองว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของกิจการทำไมเขาร่ำรวยเขาทำยังไงเขาถึงร่ำรวยครับนะครับแล้ววันนึงครับความคิดในใจผมก็ได้เกิดเป็นจริงขึ้นมาครับผมกับคุณจิตนิพาครับผมนะครับเราได้รับข่าวดีครับเราได้รับข่าวดีจากคุณพ่อคุณจิตนิพาท่านให้มรดกกับเรามาครับเป็นที่ดินนะครับเป็นที่ดินนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับเราก็แปลงสินทรัพย์เป็นทุนครับผมนะครับผมก็เอาที่ดินไปเข้าธนาคารก็ได้เงินมาก้อนนึงครับเราก็ไปเปิดร้านอาหารที่หน้ามออุบลครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าช่วงแรกที่ผมเปิดร้านอาหารนั้นลูกค้าน่ะเยอะมากครับลูกค้าเยอะมากนะครับมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็นักศึกษาครับนะครับวันหนึ่งเนี่ยครับรับเงินเข้าบ้านเนี่ยประมาณ 4-5,000 บาทตอนนั้นนะครับยังหนุ่มยังแน่นครับมีเงินเข้าบ้านวันละ 4-5,000 บาทเป็นใครก็ต้องตื่นเต้นผมก็ตื่นเต้นครับแต่ทุกท่านเชื่อไหมครับว่าทำไปสักระยะหนึ่งครับปัญหาที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดมันก็เกิดครับก็คือของผมเนี่ยครับจะมีทั้งวัยรุ่นแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาทานแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าผบ.ทบ.ครับผมนะครับทางอีสานเขาเรียกว่าผู้บ่าวไทยบ้านนะครับ นะครับก็คือวัยรุ่นชนบทวัยรุ่นบ้านนอกนั่นเองครับเข้ามาไม่เข้ามาเปล่ามาหาเรื่องตีกันในร้านครับผมเองก็ทำใจดีสู้เสือครับเป็นเจ้าของร้านคนเดียวเขาตีกันโคมผมไปห้ามครับแต่ห้ามยังไงก็ห้ามไม่อยู่โดนลูกหลงอีกต่างหากนะครับก็ทำให้หลังจากนั้นพอมีเรื่องมีราวในร้านเนี่ยกิจการของผมคนที่จะเข้ามาร้านก็น้อยลงนักศึกษาก็ไม่กล้าเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่กล้าเข้ามาครับทำไปได้สักระยะนึงครับจากเคยที่มีรายได้วันละ 4-5,000 บาทเข้าบ้านครับทุกท่านมันกลับไม่เกิดรายได้เลยครับไม่มีลูกค้าเลยครับในระหว่างนั้นน่ะผมก็ทำงานประจำไปด้วยครับตอนเช้าตื่นมา 8:00 นเหมือนผมไปทำงานนะครับกลับมาครับผมนะฮะ 1:00 2:00 ก็ยังไม่ได้นอนเพราะต้องเฝ้าร้านแล้วที่สำคัญวันนี้ครับลูกค้าก็น้อยที่สำคัญลูกจ้างที่จ้างมาเนี่ยครับวันเนี้ยเขาเป็นลูกจ้างครับเขาทำงานเป็นกะครับคือกะว่ากูจะเลิกเมื่อไหร่กูก็ไปเลยครับผมเองนะครับก็ต้องปิดร้านนี้ลงไปเพราะว่าเราสู้ไม่ไหวครับเงินที่จะผ่อนธนาคารก็ไม่พอครับนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะขายที่ผืนนี้ไปซะนะครับแต่วันนั้นนะครับมันเป็นบาดแผลในใจลึกๆครับคำว่ามรดกเป็นสิ่งที่ตกทอดครับแต่มรดกที่ผมได้มานั้นไม่สามารถที่จะตกทอดสู่ลูกสู่หลานได้นะครับนี่คือแผลในใจนะครับแต่วันนี้ผมก็ยังสู้ต่อครับผมก็กลับมาที่กรุงเทพครับ
มาเปิดร้านขายของชำเล็กๆนะครับโดยให้คุณจิตทิพานะครับเลี้ยงลูกไปด้วยนะครับแล้วเราก็ขายของชำส่วนตัวผมเองยังไม่ทิ้งความฝันของการเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการครับเชื่อไหมครับว่าทุกท่านครับผมเองนะครับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะครับเขามีหน้าที่การงานที่ดีครับแต่ตัวผมเองเนี่ยนะครับผมไม่อยากจะกลับไปเป็นทำงานประจำผมอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองในขณะนั้นผมยังมองไม่ออกผมจะไปทำอะไรผมก็ตัดสินใจครับทำอาชีพนี้นะครับผมต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่ครับนะครับเพื่อไปรับแม่ค้าในตลาดกลับมานะครับประมาณ 4-5 ทุ่มครับนะครับไม่เห็นเลยว่าลูกโตหรือเปล่านะครับเพราะว่ากลับไปออกไปในลูกยังไม่ตื่นกลับมาลูกก็หลับแล้วครับไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยครับนะครับผมก็มาคิดว่าเอ๊ะแล้วที่เราทำไปนั้นเพื่ออะไรนะครับคำตอบของผมนะครับวันนี้ชีวิตเนี่ยอยู่บนความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาที่ผมทำทุกอย่างก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีครับแต่สิ่งที่ผมได้กลับมานั่นคือหนี้สินนะครับและปัญหาภาระต่างๆมากมายนะครับผมคิดไม่ออกครับว่าผมจะทำอะไรผมคิดไม่ออกว่าผมจะเริ่มต้นยังไงดีกับชีวิตจนวันหนึ่งครับทุกท่านเชื่อไหมครับว่าผมได้มีโอกาสโอกาสแรกก็คือผมได้ดูโฆษณาของกิฟต์ฟรีครับโฆษณาคำว่าโอกาสครับผมคิดอยู่ว่าวันหนึ่งนะถ้าไม่ได้ขับแท็กซี่ผมจะไปทำกิฟต์ฟรีครับถ้าผมไม่ได้ขับแท็กซี่ผมจะไปทำกิฟต์ฟรีครับทุกท่านครับโฆษณากิฟต์ฟรีช่วยได้เยอะมากครับวันนี้หลายๆคนอาจจะมองโอกาสกิฟต์ฟรีเหมือนกับผมอยู่นะครับและเหมือนกับว่ามีแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างครับปรากฏว่าคิดได้อยู่ไม่นานครับมีผู้มาเปิดโอกาสให้กับผมครับหลังจากนั้นธุรกิจกิฟต์ฟรีทำให้ผมมีทั้งอิสรภาพทางการเงินแล้วก็เวลาครับธุรกิจกิฟต์ฟรีทำให้ผมมีอิสรภาพทางการเงินและเวลาผมได้ฟังดังนั้นครับผมไม่ลังเลครับผมเพราะผมกำลังหามานานครับธุรกิจอะไรที่จะทำให้เรามีทั้งเงินแล้วก็เวลาครับหลังจากนั้นตัดสินใจครับมางานปีที่ไบเทคบางนาตอนนั้นรู้สึกว่าจะเป็นงานครบรอบ10ปีครึ่งครับมาแบบงงๆครับน้องชายบอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยมาฟังเอาเองก็มาครับแต่ตอนนั้นหนีภรรยามาด้วยนะครับไม่ได้ไปขับรถนะครับก็ไปฟังครับวันนั้นผมเห็นนะครับคนเขาขึ้นไปรับรายได้หลักล้านคนขึ้นไปรับคนที่เขาขึ้นไปประดับเข็มครับผมเห็นแล้วว่าคนเหล่านั้นอ่ะเขาก็ไม่ได้ต่างจากเราเลยครับทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จอย่างมากมายบางคนขึ้นไปรับเงินล้านครับผมเลยตั้งปณิธานกับตัวเองว่าในเมื่อคนเหล่านั้นเขาทำได้คนอย่างผมเนี่ยที่มี1สมอง2มือเนี่ยครับมีหูซ้ายข้างเดียวเนี่ยครับก็ต้องทำได้ครับผมตั้งปณิธานให้กับตัวเองแล้ววันนั้นผมได้เจออัพไลน์นะครับคุณไตรรัตน์รัตนวิจิตรและคุณเอกชยาครับผมได้เห็นท่านครับท่านเป็นวิศวกรครับผมมากลับมามองคิดตัวเองว่าท่านไม่ต้องทำธุรกิจกิฟต์ฟรีนะครับรายได้ของท่านเนี่ยเดือนละ 5-6 หมื่นบาทท่านก็อยู่ได้สบายสบายแต่กิฟต์ฟรีมีดียังไงถึงทำให้คนที่มีรายได้ขนาดนั้นตัดสินใจที่เราจะมาทำกิฟต์ฟรีผมกลับมามองตัวเองครับผมมีอาชีพขับแท็กซี่รายได้ขึ้นอยู่ในแต่ละวันถ้าผมไม่ทำก็ไม่ใช่แล้วครับผมเลยตัดสินใจครับที่จะทำกิฟต์ฟรีพอตัดสินใจผมเปิดโอกาสให้กับตัวเองเข้ามาเรียนรู้แบบนี้ครับผมได้เห็นบางสิ่งบางอย่างนะครับผมได้เข้าใจแนวคิดของธุรกิจกิฟต์ฟรีเขาบอกว่าวันนี้ที่กิฟต์ฟรีนะครับเราแค่เปลี่ยนกิจวัตรประจำวันให้กลายเป็นกิจการครับผมเห็นแบบนี้ครับทุกท่านครับขออย่าใช้ภาษาอังกฤษเก็ตเลยครับเข้าใจเลยครับอ๋อมันแค่นี้นี่เองมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยวิถีชีวิตยังเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนที่ซื้อสินค้าแล้วเราจะได้ผลประโยชน์ต่างๆกลับมาอย่างมากมายผมตัดสินใจทันทีครับวันนั้นผมเห็นโอกาสเปลี่ยนรายจ่ายให้เป็นรายรับครับลงมือทำทันทีครับวันนี้การลงมือทำของผมก็คือเรียนรู้และพัฒนาตัวเองก่อนครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าวันนี้ผมจะไปเล่าบางอย่างให้กับคนอื่นถ้าผมยังไม่เข้าใจเนี่ยครับผมไม่สามารถที่จะบอกเขาได้เขาก็ไม่สามารถที่จะเชื่อผมได้ผมตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้เหมือนอย่างทุกท่านในที่นี้ครับผมเคยเป็นคนหนึ่งครับที่นั่งอยู่ด้านหลังแล้วก็มองธุรกิจกิฟต์ฟรีแล้วมองว่าเป็นไปได้ผมตัดสินใจเรียนรู้และพัฒนาตัวเองครับผมก็เข้ามาเรียนรู้กับทีมงาน All Star Network ซึ่งเราก็เรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับและพอรู้แล้วเนี่ยครับผมก็ทำธุรกิจนะครับช่วงแรกของการทำธุรกิจครับทุกท่านครับผมอยากจะบอกทุกท่านนะครับสิ่งที่ผมตัดสินใจนะครับช่วงนั้นช่วงแรกของการทำธุรกิจผมยังขับแท็กซี่อยู่แต่ใช้เวลาหลังจากขับแท็กซี่เสร็จแล้วนี่นะครับวันละ2ชั่วโมงมาทำธุรกิจกิฟต์ฟรีในตอนนั้นมีรายได้จากกิฟต์ฟรีประมาณ 5,000 บาทในเดือนที่2ครับแต่ผมมองว่า
ผมทำแค่วันละ2ชั่วโมงเท่านั้นครับแต่มีเงินปันผลถึง 5,000 บาทแต่อาชีพของผมครับขับแท็กซี่นะครับชั่วโมงละ100บาทถ้าวันไหนไม่ขับก็ไม่เกิดรายได้แล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมตรงนี้ลูกก็ไม่สามารถมาทำต่อได้ผมเห็นแบบนี้ครับผมตัดสินใจครับช่วงแรกของการทำธุรกิจผมคืนแท็กซี่นะครับผมขับได้2ปีกว่าเป็นหนี้ประมาณ 300,000 กว่าบาทผมตัดสินใจครับผมคืนทันทีครับแล้วตัดสินใจทำGiftFreeครับ